ฮ่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่ช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับขอเปิดไฟก่อนนะเพื่อนเพื่อนอยู่หลายๆจังหวัดนะตอนนี้อากาศก็น่าจะเริ่มเย็นแล้วครับอุดรเองก็อากาศเริ่มหนาวครับผมก็ทำการซื้อผ้านวมมาใหม่ครับแล้วก็ทดสอบแล้วก็ทดลองใช้มาแล้วหลายสัปดาห์นะครับแล้วบอกเลยครับว่าดีจริงๆนะผมมีปัญหากับการเลือกซื้อผ้านวมมากๆครับเพราะปกติผ้านวมที่อยากจะได้เนี่ยคือผ้านวมที่หนาๆหนักๆเหมือนผ้านวมที่เราใช้ตามโรงแรมอยากจะให้ดูครับผมเคยพยายามซื้อผ้านวมนะที่มันคุณภาพดีๆครับที่ขายตามห้างครับเนี่ยครับก็จะเป็นผ้านวมแบบนี้นะทอกี่เส้นอะไรก็ว่าไปนะเป็นผ้าไหมผ้าคอตตอนอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าจะบอกว่าเอามาใช้กี่อันเนี่ยผ้านวมเนี่ยมันก็ยังเบาครับรู้สึกว่ามันไม่หนักแล้วก็ไม่อุ่นสะใจนะครับก็จัดการสั่งตัวใหม่ตัวนี้มาซะเลยคือจะบอกว่าเวลาเราไปซื้อผ้านวมตามห้างนะครับผืนหนึ่งนะถูกๆก็อาจจะประมาณ 300-400 อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าดีๆหน่อยก็ราคาหลายพันนะครับอย่างผืนที่สีน้ำเงินตอนแรกที่ผมไม่ดูเนี่ยผืนนั้นก็ราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเขาก็ลดราคาก็ซื้อตอนลดราคาแหละแต่อยากจะบอกว่าพอมันเป็นผ้านวมแบบนี้ผมก็สงสัยมานานแล้วว่าผ้านวมหนักๆเนี่ยมันมาทำมาจากอะไรนะมันเป็นขนเป็ดขนไก่ขนห่าหรืออะไรคือจะบอกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้รู้นะครับมันอาจจะเป็นใยสังเคราะห์ก็ได้แต่หลักการง่ายๆเลยที่ผมค้นพบมาคือผ้านวมส่วนใหญ่ที่หนักมันเป็นผ้านวมที่แยกปลอกได้นะครับเพราะนั้นปกติเราซื้อผ้านวมมาเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้แหละถามว่าด้วยตัวมันเองอ่ะมันหนักไหมมันไม่ได้หนักครับมันเหมือนผ้านวมที่ซื้อทั่วไปตามห้างนี่แหละสิ่งที่ทำให้มันหนักนะครับก็คือตัวปลอกครับนะครับปลอกนี่มันหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเลือกปลอกเกรดดีๆนะครับปลอกที่แยกออกจากตัวผ้านวมเนี่ยมันจะทำให้ผ้านวมของเราเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นครับแค่นั้นเลยนะครับแต่ที่อยากจะมารีวิวให้ดูคือหลายคนไม่รู้แล้วก็อยากหาผ้านวมหนักๆแล้วไปหาเท่าไหร่มันก็ไม่เจอคุณก็ต้องซื้อผ้านวมแบบถอดแล้วใส่ปลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะได้ผ้านวมหนักๆทีนี้เรามาดูที่ผ้านวมนิดนึงครับผ้านวมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้านวมใยสังเคราะห์นะครับซึ่งเขาเย็บนะครับเป็นบล็อกแยกชิ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราซักผ้าอีกหน่อยนะครับก็คือหลายคนเจอปัญหาคือมันไม่ได้เย็บมาแบบนี้ครับเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นใยสังเคราะห์อยู่ข้างในนะพอไปซักปุ๊บทีนี้รวมกันเป็นขยุ่มครับผ้านวมก็เสียไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แยกส่วนมาให้แล้วเวลาเราซักมันก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งเวลาซักนะครับเขาก็จะให้คู่มือนานะครับก็คือมีวิธีซักเฉพาะของเขานะเขาบอกว่าเวลาซักผ้านวมเนี่ยให้ม้วนก่อนใส่ถังให้เรียบร้อยนะครับจะทำให้ผ้านวมแล้วก็อย่าใส่ผ้านวมอัดแน่นเกินไปและต้องตั้งโหมดการซักผ้าให้เหมาะสมครับไม่งั้นผ้านวมก็จะเสียหายนะครับสามารถซักน้ำอุ่นได้แต่ไม่ควรซักน้ำร้อนและเวลาอบนะครับต้องตั้งอุณหภูมิปานกลางนะครับอย่าตั้งอุณหภูมิร้อนนะครับแต่ที่ดีที่สุดเขาบอกว่าให้ผึ่งตากแดดครับสำหรับการซักผ้านวมไส้ผ้านวมแบบนี้นะทั้งผืนนะแต่ว่าพอเราใส่ปลอกแล้วมันก็ไม่ต้องซักบ่อยหรอกเนาะทีนี้เขาก็จะมีเชือกมาให้ครับสำหรับผูกกับตัวปลอกผ้านวมนะอ่ะทีนี้มาดูที่ปลอกผ้านวมบ้างนะครับทีนี้ร้านเนี้ยเขาจะขายแยกนะครับซึ่งปลอกผ้านวมเนี่ยผมจะบอกว่าผมซื้อมาเป็นไซส์4ฟุตทำไมไม่ซื้อ3ฟุตนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าคือผมเป็นคนชอบม้วนผ้าห่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปซื้อไซส์6ฟุตเลยหรือ8ฟุตนอนกับภรรยานะครับก็แย่งผ้าห่มกันไปมานะครับเราก็คือทำการแยกผ้าห่มกันครับโดยผ้าห่มที่ผมสั่งมาครับก็จะใส่เป็นโอเวอร์3ฟุตนิดนึงก็คือ4ฟุตนะครับแหมมีเลือกหลายไซส์ด้วยนะครับไซส์4ฟุตนะครับราคาประมาณจะไม่ผิดประมาณ 5-600 บาทเองนะอันนี้ราคาที่แน่นอนเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและก็ซื้อปลอกแยกนะครับก็ประมาณราคาประมาณ 4-500 บาทนะครับแล้วแต่แบบแล้วแต่ไซส์นะครับซึ่งก็ไปดูจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโออีกนั่นแหละนะครับผมซื้อทั้งหมดเนี่ยรวม2ผืนนะครับได้ความกว้างนะครับรวมกันนะก็คือประมาณ8ฟุตนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันห่มไม่ต้องแย่งกันและแยกกันสบายมากๆนะครับมาดูที่ปลอกผ้านวมนะครับเวลาเราซื้อปลอกผ้านวมก็ซื้อไซส์เดียวกับผ้านวมไปเลยนะครับเนี่ยฮะ4ฟุตครับนะห่มสบายนะครับจะเอาไปม้วนบนตัวก็ได้แต่จะบอกว่าถ้าใครอยากจะซื้อดีกว่านี้ก็ได้นะครับเขาจะเป็นแบบซิปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบเชือกผูกครับแล้วก็เก็บปลายนะตัวนี้เนี่ยไม่มีซิปมานะครับแหมไม่มีซิปมาเสียดายจังเลยเนาะถ้าเป็นแบบซิปก็จะดีกว่านี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับมีสีให้เลือกหลายสีนะเราก็ไปเลือกซื้อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปซักครับแล้วคืนนี้ก็จะไปห่มนอนให้สบายอุราไปเลยตอนนี้ผมก็ทำการซักผ้าปูที่นอนมาแล้วครับแล้วก็เขาจะมีที่ตัวผ้านวมนะเขาก็จะมีเชือกมาเส้นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ที่ปลอกก็จะมีเส้นหนึ่งเนาะเราก็ทำการผูกเข้าไปครับเพราะว่าเวลาเราใส่ปลอกผ้านวมเนี่ยผ้านวมมันจะได้ไม่หลุดออกมาครับทีนี้แนะนำนิดนึงครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับเวลาเราใส่ปลอกผ้านวมเนี่ยเราไม่ต้องมุดเข้าไปใส่ข้างในนะครับเราสามารถตลบเอาไส้มาใส่ด้านนอกได้นะครับ
นี่ครับพอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ใส่ด้านข้างต่อเสร็จแล้วครับเราก็ทำการตลบปลอกเข้าไปนะครับย้อนกลับครับแบบนี้มุดเข้าไปเลยก็ใส่ปลอกผ้านวมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ผ้านวมหนาๆ หนักๆแล้วครับและนี่ก็คือผ้าห่ม4ฟุตครับใหญ่ฟูหนาหนักนะครับแล้วก็บอกเลยเพื่อนๆที่อยากจะสั่งนะครับผืนมันใหญ่มากจริงๆนะครับเพราะว่านี่ตกมาขอบด้านข้างนะครับก็ยังเหลือเลยนะอันนี้ผมสั่งมาสำหรับนอน2คนแยก2ผืนเตียง6ฟุตนะก็ยังใหญ่ล้นขนาดนี้เลยนะสามารถเอาขอบเก็บลงไปใต้ขอบเตียงได้เลยนะครับสบายๆนะเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไปสั่งกันเองได้เลยนะครับบอกเลยว่าผืนนี้ถูกใจมากๆและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปดูกันนะแล้วก็วันนี้ครับอยากจะนอนเลยอะสะใจครับผ้าห่มพื้นใหญ่หนานุ่มคือด้วยราคาเนี้ยมันคุ้มค่ามากๆครับแต่จะบอกว่าสิ่งเดียวที่ผมไม่ชอบครับก็คือผ้าห่มผืนเนี้ยเวลาตัวเก็บปลอกด้านล่างครับเขาไม่มีซิปหรือว่าไม่มีตัวเชือกมาผูกให้มันแบบเก็บปลอกเข้าไปแบบนี้เนาะซึ่งแหมก็เข้าใจแหละว่าสไตล์โรงแรมนะครับเขาต้องเอาเข้าไปเหน็บใต้เตียงนะแต่ถ้าเกิดมันมีสักหน่อยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับฝากผู้ผลิตด้วยนะถ้าทำมาจะดีกว่านี้เยอะเลยครับ